The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุคุณสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่บัตรประจำตัวประชาชนถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะครับเพื่อที่จะใช้แสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับแต่ถ้าหากว่าบัตรนั้นหมดอายุในวันลงคะแนนคุณก็สามารถใช้เลือกตั้งได้นะครับเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระบุว่าแม้บัตรประจำตัวประชาชนจะหมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนเพื่อเลือกตั้งได้ครับแต่ในกรณีที่บัตรหายหรือว่าลืมหยิบออกมาจากบ้านในวันเลือกตั้งก็สามารถใช้หลักฐานอื่นๆของทางราชการอย่างเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใบขับขี่หรือว่าพาสปอร์ตแสดงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆขอเพียงแค่บัตรนั้นนะครับมีรูปถ่ายของเราและเลขประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ